รายการเปิดดวง12ราศีนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งเป็นเครื่องประดับอยู่ข้างๆแพรนี่นะคะนี่ก็คือสร้อยข้อมือไทยกวนอิม CJB นะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมนะคะจะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมดีต่อสุขภาพอย่างไรนะคะก็จะช่วยในการระบบไหลเวียนของเลือดหรือว่าโลหิตเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเกิดความสมบูรณ์ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะสามารถบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานนะคะแล้วก็ยังช่วยปรับสภาพในขณะที่คุณนั้นนอนหลับสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากก็จะนอนหลับสนิทได้ดียิ่งขึ้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็สำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เมื่อสวมใส่แล้วตื่นเช้าขึ้นมาจะทำให้ร่างกายและสมองนั้นสดชื่นปลอดโปร่งนะคะแล้วก็ยังป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV และพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้งานของเครื่องไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะซึ่งสร้อยข้อมือกวนไทยกวนอิม CJB นะคะมี2ลายด้วยกันนะคะก็คือลายกวนอิมและลายสังกะจายนะคะก็จะมีเพียง9ชุดที่ราคา999บาทในวันนี้เท่านั้นนะคะเพียงคุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022779696ค่ะ022779696ค่ะ9ชุดเท่านั้นนะคะก็รีบโทรกันเข้ามาค่ะครับเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะอาจารย์พรพลมีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ด้วยจ้ะก็เหลืออีกเพียง1วันนะครับคอร์สใหม่ของทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะก็จะเปิดอบรมนะครับวิชาโหราศาสตร์หลากหลายสาขานะครับก็อย่างที่เคยเรียนนะก็คือเรา1วิชาเนี่ยจะใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนนะครับ1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น2ส่วนคือกลางสัปดาห์กับช่วงสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์จะเรียนทุกวันอังคารพุธครับคอร์สใหม่ก็เริ่มเปิดพรุ่งนี้จะมาเรียนกันที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์จะไปสอนกันที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรรสใกล้ๆกับ4แยกแบงค์ชาตินะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ08915099090961045299ต้องบอกว่าถ้าใครตั้งใจจริงๆผมยืนยันมันสามารถที่จะประกอบเป็นอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมผมเองก็เริ่มต้นศึกษาโหราศาสตร์ที่นี่และผมก็ตั้งใจนะผมสอบผมเอาจริงผมอ่านหนังสือนะครับฉะนั้นก็สำหรับใครที่มีความชอบเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะว่าค่าเรียนเนี่ยไม่แพงเลยวิชาหนึ่งเนี่ยประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นค่ะนะครับก็สนใจก็สอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างครับค่ะ0891509909และ0961045299นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าว่างในช่วงกลางสัปดาห์วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเรียนแล้วถูกต้องครับนะคะ1กันยาแล้วเนาะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่กลางสัปดาห์ทำงานว่างเสาร์อาทิตย์นะคะก็ลองโทรไปสอบถามรายละเอียดดูนะคะก็มีหลากหลายสาขาให้คุณชมได้เลือกตามความชอบเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เนาะพูดคุยสายสดกัน024960493และ024960494นะคะ SMS ก็ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะ4221606มาเริ่มพูดคุยกับผู้ชมทาง SMS เลยค่ะท่านแรกคุณธวัชชัยนะคะเกิดวันเสาร์ที่29สิงหาคมปี02เวลา 21:15 นเช้าวันอาทิตย์นะคะอยากทราบว่าทำอาชีพอะไรดีคะ29สิงหา02วันเสาร์ถูกต้องนะขอบคุณมากอุตส่าห์ใส่ข้อมูลว่าเช้าเป็นวันอาทิตย์ ความจริงถ้ายังเกิดไม่เลยเที่ยงคืนยังไม่ถึงเลยก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็คืนวันเสาร์อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับถ้าเป็นลักษณะงานตอนนี้ย่าง57แล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายถ้าวัยยังไหวนะครับก็หมายถึงว่างานด้านการขายตรงก็ได้แต่ลักษณะการทำงานจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นเมื่อพิจารณาควบคู่กับประสบการณ์อายุนะครับในแง่ของโหราศาสตร์นะพฤหัสจักรพรรดิก็ต้องถือว่าดีน่าสนใจนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณโชติกานะคะเกิดวันศุกร์ที่23กันยายนปี31เวลา 7:05 นะคะโชคลาภนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รถยนต์มั้ยคะแล้วก็อยากทําจมูกด้วยค่ะอาจารย์ทําจมูก3แผลได้มั้ยเรื่องสวยๆงามๆนี่ขอให้บอกนะคะจริงๆอย่างนี้นะครับตอนนี้ฟังผมให้ดีนะใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับกําลังจะเข้า20ย่าง28ความจริงย่าง27ที่กำลังจะหมดนะหรือแม้กระทั่งย่าง28ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของยวดยานพาหนะเด่นมากนะครับถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมในช่วงนี้ก็รอให้เลยผ่านวันเกิดก็ได้ทางคารเป็นสีนะและจะทำจมูกก็ขอให้ทำหลังวันเกิดดาวอังคารนอกจากไม่ถึงรถยนต์แล้วยังไม่ถึงการผ่าตัดเมื่ออังคารเป็นสีการผ่าตัดก็จะเป็นผลออกมาจะสวยงามได้จมูกที่ถูกใจและที่สำคัญเลยใช่และที่สำคัญคุณหมอนะดาวพฤหัสเป็นมนตรีก็หมายถึงว่าหมอเก่งหมอช่วยได้ฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูเก็บตังค์ได้พร้อมเมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่ดูในช่วงเลิกงามยามดีก็ได้ครับว่าควรจะไปทำวันไหนช่วงนี้ก็ศึกษาข้อมูลแต่ถ้าเกิดจะถามว่าทำที่ไหนถามแพร่ไม่เชี่ยวชาญขนาดนั้นค่ะครับโอเคมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะ19กุมภาพันธ์ปี2497นะคะเวลา 8:00 นตรงกับวันศุกร์นะคะโชควาสนาโดยรวมสุขภาพลักษณะคู่นะคะซึ่งปัจจุบันเป็นม่ายแล้วก็ลัคนาราศีนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะจริงๆด้วยพื้นชะตาเนี่ยปัตตานิโยมมรณะมันก็ไม่ค่อยจะสมหวังถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนก็อยากจะให้อยู่นะครับแต่ลักษณะคู่ครองจริงๆที่พอจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เนี่ยจันทร์เสาร์อีกต่างหากเป็นเงื่อนไขเดียวเลยนะอมัสก็คือจะต้องเป็นคนที่มีตำหนินะผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วเป็นพ่อไม้ก็ได้นะเป็นแม่ไม้ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของคำถามเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะพวกสิ่งแปลกปลอมสำคัญมากและอีกกลุ่มหนึ่งดาวอาทิตย์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตได้ลัคนาอะไรเพชรบุรีค่ะจ้ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนช่วงนี้ก็บอกว่าดวงแตกร้าวนะราหูเล็งดวงชะตาอยู่ฉะนั้นเรื่องความรักเว้นวรรคไปก่อนอย่างน้อยรอให้ผ่านพ้นช่วงปลายปีนี้รอให้ราหูย้ายและจังหวะเวลาดีๆอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาช่วงกลางปี59พฤหัสจะมาเล็งดวงชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเปรมนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7เมษายนปี06เวลา 2:36 นาทีนะคะโชคลาภและสุขภาพค่ะอันนี้ถึงจะเกิดใกล้ๆ 2,500 ซึ่งผมพูดอยู่เสมอแหละว่าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วมักจะยังไม่เปลี่ยนวันให้แต่ด้วยกฎกติกาที่เราตกลงกันผมจะยึดถือวันสากลนะผมถือว่าคุณเกิดตี 2:36 แล้วฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์กรุณาส่งข้อมูลเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเปรมสมมติฐานอย่างที่เรียนคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ก็อย่าทิ้งในเรื่องของการอ่านหนังสือการติดตามข้อมูลข่าวสารการทำบัญชีการคิดเลขนะจะเตือนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกความทรงจำการทำงานของสมองนะครับพุทธยังหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญคือทางเดินอาหารครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณศศินัทนะคะเกิดวันพฤหัสที่23ธันวาคมปี25เวลา 20:29 นาทีนะคะดวงโดยรวมครับก็เป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์เดี๋ยวลองดูฮะสิ้นปีนี้จะเตือนเรื่องอะไรปัตตานีเป็นกาลีก็จะเตือนถ้ามีคู่ให้ระวังปัญหาความสัมพันธ์อาจจะไม่ราบรื่นมีเรื่องไม่เข้าใจหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่เรารักในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้เว้นวรรคในเรื่องของความรักงานพยายามเข้าหานะงานพยายามเข้าหาคนที่ให้คุณให้โทษกับเราได้จะได้รับการสนับสนุนเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีนายเป็นผู้ชายต้องระวังหน่อยสุดท้ายในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องปีนี้ผมก็ถ่ายดีนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบิ๋มติ๋มเกิดวันที่24ตุลาคมปี11นะคะเวลา 3:48 นาทีนะคะฟ้าสว่างวันพฤหัสรับราชการนะคะจะก้าวหน้าไหมคะค
ความจริงอย่างที่ผมเรียนมันขึ้นอยู่กับหน้างานเป็นสำคัญนะแต่ดูโดยองค์รวมก็เหนื่อยหน่อยถ้าพูดถึงในแง่ของงานราชการได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะก็อาจจะไม่ได้อะไรง่ายเหมือนชาวบ้านเขาอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าปกตินะครับแต่ว่าถ้าทายในช่วงปีจรนี้ดีมากนะครับย่าง47ย่าง48เนี่ยเกียรติงานมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของขั้นในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของแคเรียพาสฉะนั้น2ปีนี้คุณติ๋มออกแรงเยอะๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่17กรกฎาคมปี24นะคะเวลา 2:40 นาทีนะคะบอกมาว่าถูกใส่ความนะคะพ.ศ.54สู้คดีอยู่จะชนะไหมแล้วก็มีวิธีแก้ดวงไหมคะเช้าเป็นวันศุกร์คุณเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ในเรื่องของในแง่ของคดีความปีนี้แนวโน้มทิศทางจะเป็นบวกสำหรับเรานะนะครับก็ว่ากันตามขั้นตอนในแง่ของคดีความปีนี้ถือว่าเป็นบวกสำหรับคุณส่วนในเรื่องของการทำบุญเพื่อเสริมชะตาปีนี้ผมฝากระวังในเรื่องของพวกเกณฑ์ผ่าตัดเกณฑ์อุบัติเหตุด้วยของคุณให้ซื้อมีดโกนนะที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับถวายพระสงฆ์สำหรับใช้ในการปลงผมค่ะก็ค่อนข้างยาวนานเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะครับท่านต่อไปค่ะคุณศรีสะอานะคะเกิดวันที่22ธันวาคมอาจารย์ถามเลขที่บ้านนะคะ207ค่ะมฤตยูกับเสาเนี่ยบางทีถ้าจับคู่กันแล้วจะมองโลกในแง่ลบนะโรคประสาทก็ได้นะครับ คิดอะไรซับซ้อนอันนี้ให้ใช้ตรงคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่คู่หลังใช้ตรงคำเปลวนะครับและเบอร์โทรศัพท์18ค่ะขยับลงเป็น16โสรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณกังวานนะคะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์ปี08ตรงกับวันพฤหัสนะคะเวลา 15:10 นเป็นพนักงานขับรถนะคะเปลี่ยนเป็นขายพวกของกิฟต์ช็อปต่างหูเครื่องประดับได้ไหมคะเปลี่ยนแนวเลยนะฮะสักครู่ครับจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มเดิมที่ทำดีกว่านะครับนะกลุ่มเดิมที่ทำดีกว่าพวกสิ่งสวยงามนะครับพวกกิฟต์ช็อปอะไรพวกเนี้ยไม่ได้เด่นในพื้นชะตาเวทแต่ว่าคุณมีฝีมือลายมือที่ทำถึงขนาดคุณดีไซน์เองคุณออกแบบเองนะทำเคสทำตัวเรือนเองซึ่งมันเป็นสเกลที่ใหญ่นะฉะนั้นลักษณะงานงานบริการงานขับรถเนี่ยก็เป็นงานปิดทองหลังพระงานเบื้องหลังก็ตอบโจทย์ในแง่ของรายได้ถึงจะไม่หวือหวานะครับก็ต้องบอกว่าอย่าเปลี่ยนนะคะแต่ว่าถ้าทำเป็นอาชีพเสริมก็ไม่ว่ากันอย่าสต็อกถ้าเป็นไปได้ทุกวันนี้ช่องทางในแง่ของการขายมีหลากหลายใช่ใช่ไม่ต้องสต็อกอยากทำถ้าชอบทำไม่ว่ากันอย่าสต็อกเท่านั้นครับนะคะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพจน์ครับจ้าครับคุณอะไรคะสวัสดีครับคุณแจ๊ครับสวัสดีครับผมคุณชัยวัฒน์ขอทราบวันเดือนปีเกิดจ้าวันที่27มีนาคม2503เวลาค่ะเวลาน่าจะอยู่ประมาณ 8:00-9:30 นะฮะ 8:00-9:30 จังหวัดอะไรครับเพราะว่าจังหวัดสุโขทัยครับสุโขทัยครับไม่ทราบว่าอยู่ราศีอะไรครับสักครู่ครับ 8:00-9:30 ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเป็นเวลาที่คนตอนนั้นเป็นวันพระพอดีครับแล้วเขาคนที่ทำบุญที่วัดเดินกลับใช่สมัยก่อนคนเราก็จะจำกันแบบนี้นะก็ใช่ครับวันนั้นเป็นวันพระคือแรม15ค่ำเดือน4แต่จังหวะเวลาช่วงเวลากรอบที่คุณให้มาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้2ราศีก็คือระหว่างลัคนาราศีเมษกับราศีพฤษภก็มีจุดสังเกตแบบนี้ลองทบทวนย้อนหลังนะครับถ้าถอยหลังกลับไปประมาณสัก 2-3 ปีเนี่ยชีวิตมีปัญหาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสุขภาพงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดสภาพคล่องด้วยคุณเป็นคนลัคนาราศีเมษนะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่งรู้สึกว่าเหนื่อยจังมีปัญหาเยอะขึ้นแล้วก็มีปากเสียงกับคนรักคู่ครองถ้ามีนะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาคุณเป็นราศีพฤษภ
จะลองสังเกตช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนถ้าถอยกลับไป2ปี3ปีที่แล้วถ้ามีปัญหาเยอะมากช่วงนั้นน่ะคุณเป็นเมษแต่ถ้าเกิดเพิ่งจะเริ่มเมษนะครับถ้าเกิดเพิ่งตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นเมษชัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่งจะมีปัญหาเรื่องคนรักมากมายในช่วงประมาณปลายปีที่เพิ่งผ่านพ้นเนี่ยคุณเป็นพฤษภนะอันนี้คุณถ้างั้นก็เป็นเมษอย่างที่คุณบอกช่วง 2-3 ปีที่แล้วไม่ค่อยดีเลยนะครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับก็ดวงชะตาโดยรวมนะครับอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับผมตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวขายแบตเตอรี่กับทำท่อไอเสียรถยนต์อยู่ครับแบตเตอรี่กับท่อไอเสียท่อไอเสียนี่มีการโมดิฟายให้ไหมฮะหรือว่าขายเฉพาะตัวอุปกรณ์ก็มีครับคือบริการติดตั้งอะไรต่างๆฟังให้ดีถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเหมือนกับเป็นการทดแทนการซ่อมแซมการโมดิฟายการออกแบบการซ่อมระยะยาวถือว่าดีนะครับทำมากี่ปีแล้วครับโอ้หลายปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วครับเห็นไหมล่ะดวงไม่โกหกอยู่แล้วถ้ามันไม่เด่นไม่ฉลกมันยืนระยะไม่ได้ขนาดนี้ฉะนั้นด้วยทรงดวงที่ผมบอกถ้าเน้นคำจำกัดความอย่างที่ผมบอกต่อเติมซ่อมแซมดัดแปลงว่ากันยาวๆดีอยู่แล้วนะครับจ้ะแต่ปีนี้เตือนหน่อยแล้วกันถือว่าสมลูกนะโห20ปีมันชัดเจนแต่ปีนี้ฝากนะเป็นการบ้าน ในช่วงอายุย่าง56เนี้ยลองดูว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างปีนี้ยอดตกลงหน่อยนะตั้งแต่หลังวันเกิดนะตกหลายปีครับแต่ว่าปีนี้ชัดตั้งแต่ช่วงหลังวันเกิดที่ผ่านมาเน้นปีนี้เน้นนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลองดูไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสินค้าวิธีการนะครับแล้วก็ถ้าสะดวกพอที่จะปรับปรุงร้านจัดร้านทาสีดิสเพย์สินค้าใหม่อย่างเงี้ยอยากให้ทำเป็นการแก้ดวงแก้ดวงใช่ปีนี้เกณฑ์งานกับดาวอาชีพมันไม่ค่อยดีนะแต่เข้าย่าง57ไปแล้วหลังมีนาไปแล้วทุกอย่างจะเบาลงเยอะเลยครับแล้วจะมีโชคไหมครับถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคเลยไม่เด่นครับด้วยพื้นชะตาก็ไม่เชียร์ใช่แล้วเคราะห์จะมีในช่วงนี้แหละอะไรนะครับเคราะห์เรื่องเคราะห์ก็จะเตือนในเรื่องของการขับรถขับราแล้วก็ดูแลบ้านนะหมายถึงว่าบ้านที่เราอยู่อาศัยไฟฟืนข้าวของความปลอดภัยนึกออกไหมฮะก็คือต้องปีนี้เน้นๆแล้วก็ของคุณผมฝากถ้าขับรถขับราด้วยนะให้ระวังอุบัติเหตุถ้ารถที่ใช้มีแผลมีรอยให้ไปเคลมซะนะแล้วก็ปีนี้ถ้าเจอผมเน้นการทำบุญเรื่องห้องน้ำนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือว่าดีสาธุนะสร้างหรือบูรณะก็ได้ให้ไปทำค่ะจ้ะอดทนหน่อยครับรถทะเบียน8381นี่จะสลบไหมระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตานะความดันระบบเลือดแล้วก็บางทีอารมณ์มันจะหวือหวาหน่อยของคุณเนี่ยให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข8ทั้ง2เลขครับค่ะแล้วเดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์นิดนึงพอดีลูกสาวกำลังจะสอบโควต้านะฮะครับค่ะถ้าอยากจะเลือกคณะที่ว่ามันใกล้เคียงกับความสามารถกับพื้นดวงเขาด้วยครับด้วยความรวดเร็วฮะชื่อเกิดวันที่เท่าไหร่จ๊ะ22สิงหา41ครับสิงหา41ค่ะเวลา 9:09 นครับวันเสาร์ครับตอนนี้น้องก็หัวเรียวหัวต่อนะใช่ครับ17เต็มย่าง18เขาเรียนวิทย์หรือศิลป์ครับวิทย์ครับจะสอบเนาะอ่ะอย่างนี้นะอันนี้ที่เด่นที่สุดมาเป็นผู้หญิงด้วยนะไม่เป็นไรวิศวะนักเคมีได้ขออย่างเดียวทำงานต่างถิ่นฐานครับนะครับทำพวกโรงงานอุตสาหกรรมดีไหมจ๊ะขึ้นอยู่กับหน้างานขึ้นอยู่กับหน้างานเป็นหลักแต่ผมเชื่อเอกชนแล้วก็อีกกลุ่มนึงถ้าไหวนะถ้าไหวแพทย์เภสัชทำงานสถาบันการเงินแล้วก็ฟิลงานพวกงานด้านต่างประเทศอันนี้เด่นดวงก็ถึงแล้วจ๊ะคือตอนนี้กำลังลุ้นทำต่างอยู่ครับทันตแพทย์ก็โอเคนะแต่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันก็ต้องเรียนตรงๆว่าช่วงปี2ปีนี้ไม่ค่อยดีนะเขาจะสอบปลายปี59ครับอ๋อปลายปี59ปลายปีหน้าตอนนี้ย่าง18นะครับย่าง17ย่าง18
นั่นแหละช่วงปลายปี59นั่นแหละทั้ง2ปีเลยทั้งดาวอาชีพและเกณฑ์การสอบแข่งขันไม่ค่อยดีไม่เป็นไรฮะก็พยายามไปสอบแล้วก็เลือกคณะที่ผมเรียนน่ะอาจจะเป็น priority รองๆผมไม่รู้ทุกวันนี้เลือกได้กี่คณะอาจจะ3อ่ะค่ะนะให้เลือกรองแล้วก็การทำบุญเสริมฝากอย่างนี้นะช่วงนี้ให้น้องเขาไปถวายพวกของมีคมค่ะนะครับส่วนหลังวันเกิดปีหน้าบริจาคทุนการศึกษาบริจาคเลือกได้ไหมครับมันดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนำก็คือสิ่งที่ควรจะแก้ในปีนั้นๆส่วนการทำบุญการให้ทานอย่างอื่นมันทำได้หมดอยู่แล้วนะก็อย่างที่เรียนนะเลือกเป็น priority รองนะครับอย่างทันตแพทย์ก็ดาวองคารนะวิศวะนักเคมีก็ดาวองคารหมดค่ะนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกสถาบันการเงินอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวขอสั้นๆสักนาทีได้ไหมครับว่าของลูกชายพอดีมันมีปัญหานิดหน่อยเกิด9 กันยา 39ครับค่ะ9 กันยา 39กี่โมงครับ9 โมง 19 นาทีครับถามเรื่องเอาพื้นดวงโดยรวมเนี่ยอาจารย์คือว่าจะเป็นยังไงจะต้องระวังอะไรเด่นด้านไหนครับปีนี้ระวังเรื่องความรักนะบอกเขาหน่อยความรักนะครับนะครับแล้วก็อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอันนี้ผู้ชายก็เหมือนกันนะถ้าไหววงเล็บถ้าไหวก็เชียร์ให้เรียนวิศวะแต่ว่าเน้นลักษณะพวกงานซ่อมบำรุงแล้วระดับวาสนาเขาดีไหมคนนี้พื้นชะตาด้วยพื้นชะตาในแง่ของฐานะนะในแง่ของหลักฐานความมั่นคงเขาพอตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงตัวรอดได้นะครับใช่สำคัญในเรื่องของอาชีพแต่ปีนี้เตือนเรื่องรักหน่อยนะครับค่ะเนาะคุณพ่อก็ไม่ต้องกังวลมากนะคะจ้ะขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับยินดีครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะเนาะคนเป็นพ่ออีกหน่อยเป็นแม่ยังเลยจะพูดแล้วตกใจเลยมาต่อกันที่ SMS นะคะครับคุณปอนค่ะเกิดวันพฤหัสที่19 พฤษภาคม ปี 31นะคะเวลา7 นาฬิกาความรักโชคลาภแล้วก็อาชีพเด่นที่ถูกชะโลมค่ะเกิดวันพฤหัสนะครับสำหรับคุณปอนอาชีพที่สวยที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับดาวอาทิตย์สวยแต่เน้นงานซ่อมเหมือนกันนะครับดาวอาทิตย์หมายถึงพวก IT คอมพิวเตอร์ครับถ้าเป็นวิศวะก็ตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กไฟฟ้าพวกคอนโทรลหรือว่าพวกวัดคุมพวกอินสตรูเมนต์พวกนี้ได้หมดเน้นงานแมนเทนแนนซ์และอีกกลุ่มหนึ่งถ้าไม่ใช่งานซ่อมก็ต้องทำต่างถิ่นฐานหรือองค์กรต่างชาติครับอ๋อนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปูค่ะวิเคราะห์เลขมงคลค่ะอาจารย์คือคิดง่ายๆนะถ้าผมให้เลขได้เนี่ยผมรวยไปแล้วนึกออกไหมหนูรวยก่อนเลยใช่ไม่กันรวยกันหมดแล้วมันเป็นเรื่องของผมเชื่อในเรื่องของสถิติค่ะมันเป็นเรื่องของสถิติมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นและบังเอิญการเสี่ยงโชคเนี่ยป๊อปแบบมันเยอะมากอ่ะค่ะนึกออกไหมฮะเลข6หลักผมไม่แน่ใจทางคณิตศาสตร์มันคูณป๊อปได้เท่าไหร่ความน่าจะเป็นสูงมากใช่ความน่าจะเป็นที่จะถูกมันน้อยมากเพราะมันมีโอกาสที่จะแวรี่ได้ตลอดฉะนั้นไม่ขออนุญาตไม่ให้แล้วกันเพราะให้ไม่ได้ถ้าให้ได้ผมให้ตัวเองไปแล้วขูดเลยเอาของมาถวายนะมาท่านต่อไปค่ะจ้ะคุณสุรชัยนะคะเกิดวันที่22 เมษายน ปี 31วันศุกร์6 โมงเช้านะคะดวงโดยทั่วไปค่ะวันศุกร์ถูกต้องนะของคุณสุรชัยปีนี้งานเหนื่อยหน่อยยืดเยื้อหน่อยทำอะไรแล้วมักจะไม่จบภายในคราวเดียวเผื่อใจไว้เลยนะครับแต่ปีนี้มีโอกาสจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะซึ่งแน่นอนการเริ่มอะไรใหม่ๆมันก็ไม่หมูแล้วก็ปีนี้ถ้ามีความตั้งใจอยากขยับขยายในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะก็มีโอกาสได้ลุ้นความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นแต่การเงินนะถ้ามีภาระหนี้อยู่อาจจะต้องใช้เวลาเข้าย่าง29ไปแล้วจึงจะเบาลงครับนะท่านต่อไปค่ะคุณรัตนาพรนะคะเกิดวันที่6 มกราคม ปี 31วันพุธเวลา18 นาฬิกาจะทำอาชีพค้าขายอะไรดีคะแล้วก็โชคลาภและการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28นะครับลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดเกิดวันพุธ18 นาฬิกาเนี่ยถือว่าเป็นพุธกลางคืนแล้วนะครับอาชีพที่เด่นจันทร์เป็นสีราชาโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเครื่องดื่มน้ำแข็งนะครับซักรีดนะเกี่ยวกับพวกงานบริการเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับ
เป็นในลักษณะของพวกพยาบาลอย่างเงี้ยคืองานบริการลองดูว่าถนัดอะไรหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กๆนะครับพวกเนอร์เซอรี่เด็กอ่อนพวกนี้คือสิ่งที่เด่นส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์การเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29ดีขึ้นนะครับย่าง29ดีขึ้นจ้ะใช้เวลาหน่อยท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะตกใจเกิดวันศุกร์ที่20กรกฎาคมปี22นะคะเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มค่ะอาจารย์ครับอ้อถามเบอร์บ้านนะคะ119ค่ะ19คือกำลังพระพฤหัสบดีนะครับก็ไปถึงหลักฐานความมั่นคงนะค่ะแล้วก็มีในเรื่องของศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวเลขหนึ่งชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีครับทะเบียนรถ1311ค่ะหัวหน้างานเจ้าของกิจการเจ้าคนนายคนมหาอุด11คือราชาโชคมีโชคแบบยัดเยียดมีความสะดวกสบายครับและเบอร์โทร22ค่ะพระจันทร์2ดวงชีวิตสว่างสวยเป็น2เท่าค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเกษลินค่ะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี27ตรงกับวันพฤหัสนะคะเวลา 21:40 นะคะตอนนี้แยกกันอยู่นะคะคงจะหมายถึงคนรักนะคะทําอย่างไรชีวิตถึงจะดีขึ้นบ้างคะแล้วโชคลาภด้วยค่ะฝากไว้พิจารณาครับด้วยพื้นชะตาปัตตนิพยายะเนี่ยนะจริงๆแล้วถ้าลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างนะครับเดือนนึงเจอสักครั้งนึงไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนคนรักปกติมันจะสมรูปนะอันนี้ฝากไว้พิจารณาลองดูถ้าการมีระยะห่างให้กันแต่กลับทำให้ความสัมพันธ์เราแข็งแรงขึ้นคบแบบนี้ได้ถือว่าสมรูปนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะผู้คุยสายโสดการเบอร์โทรศัพท์ค่ะ024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรโพสต์422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ